และวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็ออกเดินทางกันไปนะครับวันนี้เราจะไปไหนนะครับทุกคนพอรู้ไหมเอ่ยถ้าไม่รู้พี่ฟ้าจะบอกให้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สุสานพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมพี่ฟ้าขอเล่าประวัติคร่าวๆนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับผมถูกค้นพบขึ้นในปีพ.ศ.2464นะครับผมและสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะในปี2528นะครับผมโดยป้ายหลุมศพนะครับมีการจารึกชื่อแต้อ้วงแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินตระกูลแต้ซึ่งหมายถึงพระเจ้าตากสินนะครับผมพี่ฟ้าก็ได้มากราบไหว้นะครับแล้วก็เดินชมดูสถานที่รอบๆนะครับผมโดยท่านผู้นี้นะครับผมเห็นท่านว่ามีเชื้อสายของพระเจ้าตากสินอยู่นะครับผมเลยเล่าประวัติให้เราฟังนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆบนรูปเหล่านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมและหลังจากที่เราชมบรรยากาศรอบๆแล้วฟังประวัติกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำลังเดินทางไปต่อที่ร้านอาหารร้านดังร้านหนึ่งนะครับผมร้านนี้นะครับผมจะเป็นร้านที่ขายห่านพะโล้โดยเฉพาะนะครับบอกเลยว่าร้านใหญ่มากแล้วก็คนแน่นร้านมากเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูอาหารที่เราสั่งกันมาเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมพร้อมกับเปิดด้วยเมนูแรกห่านพะโล้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยอาหารต่างๆนะครับอีกมากมายเพราะเราหิวมากนะครับและนี่คืออาหารมื้อแรกของวันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าพี่ฟ้าสั่งมาเยอะมากไม่รู้ว่าจะกินกันหมดไหมนะครับแต่พี่ฟ้าจะบอกทุกคนเลยนะครับผมว่าเมนูที่สั่งมาวันนี้นะครับทั้งหมดนะบอกเลยว่ารสชาติดีมากถูกปากคนไทยทุกคนเลยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวประเทศจีนนะครับผมแนะนำร้านนี้เลยนะครับผมไม่ควรพลาดอย่างแน่นอนนะหลังจากที่ทุกคนอิ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปทำบุญกันต่อนะครับที่วัดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่ EP หน้าได้เลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย